นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรปฏิบัติหน้าที่รองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวถึงแผนการกระจายวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ในล็อตแรก2ล้านโดสในล็อตแรก2ล้านโดสจากชิโนแวคประเทศจีนว่าพื้นที่เป้าหมายการฉีดระยะเร่งด่วนช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนจะกระจายใน10จังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดโดยจะให้บริการในสถานพยาบาลที่มีแพทย์และห้องฉุกเฉินทั้งรัฐและเอกชนโดย1คนฉีด2เข็มประกอบไปด้วย1สมุทรสาคร 8.2 แสนโดสจำนวน 4.1 แสนคนเป็นบุคลากรทางการแพทย์ 8,000 คนเจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 6,000 คนผู้มีโรคประจำตัว 36,000 คนผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไป 1.5 แสนคนและประชาชนทั่วไปและแรงงาน 2.1 แสนคนค่ะ2กรุงเทพมหานคร 800,000 โดสจำนวน 400,000 คนเป็นบุคลากรทางการแพทย์ 32,000 คนเจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 8,000 คนผู้ที่มีโรคประจำตัว 100,000 คนผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไป 100,000 คนและประชาชนทั่วไปและแรงงาน 1.6 แสนคน3นนทบุรี 26,000 โดสจำนวน 13,000 คนเป็นบุคลากรทางการแพทย์ 9,000 คนเจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 4,000 คน4ปทุมธานี 26,000 โดสจำนวน 13,000 คนเป็นบุคลากรทางการแพทย์ 9,000 คนเจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 4,000 คน5สมุทรปราการ 28,000 โดสจำนวน 14,000 คนเป็นบุคลากรทางการแพทย์ 9,000 คนเจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วยอีก 5,000 คนค่ะ6จังหวัดระยอง 18,000 โดสจำนวน 9,000 คนและเป็นบุคลากรทางการแพทย์ 5,000 คนรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 4,000 คนและ7จังหวัดชลบุรี 28,000 โดส8จังหวัดจันทบุรี 16,000 โดส9จังหวัดตราก 12,000 โดสและ10จังหวัดตาก 1.6 แสนโดสค่ะส่วนในระยะที่2จำนวน61ล้านโดสจะดำเนินการกระจายในช่วงเดือนมิถุนายนและให้แล้วเสร็จภายในปี2564มีอัตราการฉีดในโรงพยาบาลที่แพทย์และห้องฉุกเฉินทั่วประเทศ 1,000 แห่งวันละ500โดส20วันต่อเดือนเฉลี่ย10ล้านโดสต่อเดือนแต่หากในอนาคตเมื่อวัคซีนมีความปลอดภัยมากขึ้นอาจพิจารณาขยายการให้บริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแห่งที่มีอุปกรณ์ฟื้นคืนชีพด้วยค่ะ